สวัสดีค่ะแนน Stationery Cafe ค่ะวันนี้มารีวิวต่อกับปากกาที่มีหมึกหลายสีอยู่ในแท่งเดียวกันแล้วก็มีดินสอกดนะคะที่แนนเคยบอกไว้ว่าพกแท่งเดียวนี่อยู่นอกบ้านได้ทั้งวันนะ แต่ก็กลับบ้านบ้างก็ได้นะคะนั่นแหละค่ะก็คือที่ก่อนหน้านี้เป็นดร.กริปกับเจสตรีมเนาะที่ดร.กริปก็คือมีหมึก4สีก็คือแดงดำน้ำเงินเขียวแล้วก็บวกอีกหนึ่งก็คือดินสอกดแล้วก็มีเจสตรีมที่เขาสู้กันอยู่นะเจสตรีมก็มี4และ1นะคะแต่ที่แนนถืออยู่คือ2กับ1ก็คือปากกา2สีบวกกับอีก1ก็คือดินสอกดซึ่ง2และ1ก็ขายดีนะด้วยความที่ญี่ปุ่นเขาใช้แค่ดำกับน้ำดำกับแดงอะใช้แค่2สีนี้แต่เขาก็มี4และ1มาสู้กันกับ4บวก1อะไรประมาณนี้ค่ะนั่นแหละแล้วก็วันนี้ที่จะคุยต่อก็คือนี่ค่ะเป็นสารสามัลติ4และ1 4บวก1เหมือนกัน4แดงดำน้ำเงินเขียวบวกอีก1ก็คือดินสอกดหัว 0.5 นั่นแหละค่ะถ้าจะมาเล่าประวัติของสารสามัลติเท่าที่แนนรู้นะคะก็คือมัลติเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นสารสาซิลิกที่แบบว่ามีหมึกเลือกให้เลือกใช้เยอะมากเวลาไปร้านหนังสือร้านเครื่องเขียนนี่ก็จะเป็นทั้งแผงให้เขาคนเดียวอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าจะเล่าย้อนไปเนี่ยเมื่อก่อนมันคือพรีฟิลค่ะสักจะทันกันไหมนะสัก 4-5 ปีที่แล้วป่ะนะก็คือเขาเลิกผลิตแล้วล่ะเขารีแบรนด์ใหม่เนื่องจากพรีฟิลเนี่ยก็เป็นคอนเซปต์เดียวกันนี่แหละค่ะเป็นปากกาที่มีหมึกหลายสีแล้วก็ไปเลือกหมึกก็คือเลือกปอกก่อนแล้วก็เลือกหมึกอะไรเงี้ยปอกใส่ได้3ไส้ใส่ได้5ไส้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็แต่งปอกได้ด้วยนะก็คือตรงจุกข้างบนเนี่ยเมื่อก่อนเขาใส่จุกที่ไว้กันฝุ่นของสายแจ็คของเสียบหูฟังของโทรศัพท์อะค่ะข้างบนมันเสียบได้เมื่อก่อนนี่มันดึงออกได้นะนี่ค่ะแล้วก็เราก็เสียบจุกน่ารักน่ารักแต่งกันไปนะตรงนี้ก็ห้อยอะไรนะพวงกุญแจได้อะไรเงี้ยน่ารักแล้วทีนี้หมึกเขาเนี่ยยี่ห้อซีบราเนี่ยเขาก็มีหมึกสารสาใช่ไหมเนื่องจากเขามีสารสาคริปอยู่สารสาคริปคือใครนึกไม่ออกเดี๋ยวนี่ค่ะสารสาคริปก็คือหมึกสารสาแล้วก็มีคริปเป็นแท่งเดียวหมึกสีเดียวอะไรเงี้ยสีแดงแนนใช้แต่สีแดงเนาะเอาไว้ตรวจกันบ้านคุณลูกค่ะนี่นะสีแดงก็คือเขามีหมึกสารสาสารสาคือชื่อหมึกนะก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะหมึกเขียนแล้วลื่นสลัด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 ประมาณนี้แหละค่ะเป็นหมึกเจลซึ่งไหนละแท่งไหนละนี่ด้วยความที่ไปซื้อปอกพรีฟิลแต่ซื้อหมึกสารสาแล้วลูกค้าก็เริ่มงงเอ๊ะยังไงเนี่ยเขาก็เลยรีแบรนด์ใหม่เปลี่ยนชื่อเป็นสารสาซิเล็กตรงคอนเซ็ปต์มากเข้าใจง่ายก็คือเป็นปากกาสารสานี่แหละแล้วก็ซีเล็กก็คือเลือกก็คือเป็นเลือกปอกเลือกหมึกเลือกหัวปากกานั่นแหละเขาก็ออกมาเป็นปอก3ไส้กับปอก5ไส้แบบผอมเนี่ยนะคะ3ไส้กับแบบอ้วนหน่อยก็5ไส้และถ้าเป็นปอกแบบ5ไส้ของสารสาซีเล็กเนี่ยเขาบอกว่าเขาวิจัยมาแล้วว่าการที่ผู้บริโภคเนี่ยเวลามาเลือกปอกกับเลือกหมึกเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเลือกหมึกสีแดงซื้อไปด้วยยังไงก็ซื้อสีแดงอะไรเงี้ยยังไงก็ใช้อะไรเงี้ยเขาก็เลยบังคับมาถ้าปอก5ไส้เนี่ยเขาจะบังคับสีแดงมา1อันนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้คู่แข่งของสารสาซิเล็กของยี่ห้อซีบราเนี่ยมันก็มีทีมที่แบบเลือกปอกเลือกไส้นะก็เป็นพวกแบบไพลอตโคเลตโตนะคะแล้วก็มีถ้าเป็นของยี่ห้อมิตซูบิชิก็จะเป็นยูนิสไตฟิตที่คอนเซปต์เดียวกันเลือกปอกเลือกไส้ปอกมีกี่ปอกสำหรับปอก5ไส้ปอก3ไส้เลยพวกนี้ค่ะตามนี้เนาะแล้วเวลาไปอย่างที่บอกเวลาไปร้านเครื่องเขียนพวกลอฟหรือโตเกียวแฮนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นแผงๆเลยโซนนี้ของโคเลตโตนะโซนนี้ของซีบรานะอะไรประมาณนี้ค่ะโซนถ้าเคสของยูนี้ก็จะเป็นสีดำๆหน่อยนะนั่นแหละแล้วโคเลตโตเนี่ยเขาก็มีจุดเด่นตรงที่เขามีตรงนี้น่ารักตรงเวลากดอะค่ะอันนี้เป็นพวก limited edition นะก็คือตรงที่กดอันนี้เป็นปีกนางฟ้าเนาะแต่ถ้าเป็นรุ่นของรุ่นดิสนีย์ก็จะเป็นหัวมิกกี้อะไรพวกเนี้ยค่ะถ้า
้าเป็นช่วงวันวาเลนไทน์ก็จะเป็นปอกก็เป็นที่กดแรงหัวใจอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละแล้วทีนี้ตรงโคเลตโตเนี่ยเขาเด่นตรงที่เขามียูนิตดินสอกดใส่เข้าไปในปอกได้เลยก็คืออยู่ตรงนี้แหละค่ะแต่เป็นยูนิตดินสอกดนะแต่พอดีแนนไม่มีตัวอย่างเนาะแล้วก็มียูนิตยางลบด้วยนะก็คือก็มียางลบอะกดตรงนี้ออกมาแล้วเป็นยางลบอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละค่ะสารสาเขาก็เลยตื่นเต้นเขาก็เลยออกมาเป็นฉันต้องมีด้วยเขาเลยออกเป็นสารสามัลติก็คือเป็นปอกนี่แหละแล้วก็เป็นสีไส้แล้วก็มียูนิตดินสอกดด้วยเนาะนี่แหละค่ะแล้วเรามาดูข้างในกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวขอเวลาแกะนิดนี่ค่ะก็คือจุดเขาเรียกจุดสังเกตเหรอจุดสังเกตของสารสาเนี่ยของยี่ห้อซีบราเนี่ยตรงปลายปากกาตรงนี้นะคะมันจะเป็นเกลียวสวยงามนี่เขาบอกว่าเพิ่มความหรูหราให้กับปากกาดูสิถ้าเป็นของคอเลตโตธรรมดาก็จะเป็นธรรมดาเนาะแต่ของสารสาก็จะเป็นเกลียวอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นหมึกเจลแนนว่านะหมึกของแต่ละยี่ห้อแนนเฉยเขาเรียกว่าไงเดียคือสวยทุกยี่ห้อแหละแล้วก็เขียนดีทุกยี่ห้อแนนไม่ตื่นเต้นกับหมึกเท่าไหร่แนนซื้อเพราะปอกมากกว่าเนาะปอกยี่ห้อไหนน่ารักแนนก็ซื้อนะคะนั่นแหละเอามาเดี๋ยวแนนลองเขียนให้ดูเนาะนี่นะคะวันนี้แนนจัดโต๊ะให้สวยงามมากง่ายต่อการดูเพราะทุกคนบ่นว่าโต๊ะรกนี่อันนี้ค่ะสารสานะก็คือเป็นหมึกเจลนี่แหละอันนี้ลาย Toy Story ค่ะแป๊บนึงนะใหม่เอี่ยมอ่องมากเขียนว่าStationery Cafe ละกันเนาะต่อไปจะให้โหวตด้วย stationery อยากให้แนนเขียนคำว่าอะไรจะ ขนาดนั้นนี่ค่ะเป็นหมึกเจลที่แนนเขียนอยู่ก็คือเป็นไส้สีส้มหัว 0.5 เวลาเขียนกับโฮโบนิจินะคะมันก็ซึมปกติไม่ได้แบบว่าซึมเลอะเทอะขนาดนั้นรับได้เนาะแล้วมาดูดินสอกดกันดีกว่าค่ะยินสอกดนะก็ปกตินี่เลยหัว 0.5 ค่ะเวลาใส่ไส้นะคะก็เหมือนกันก็หมุนจากตรงนี้เห็นชัดไหมแล้วก็ดึงแนนว่านะทุกยี่ห้อเหมือนกันแหละดึงตรงกลางได้เราจะใส่กับข้างหน้าก็ได้หรือว่าใส่กับตรงกลางตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ปิดปอกเข้าไปแล้วก็รีวิวไส้บอกตัวรีฟิลของไส้ดีกว่าเนาะไส้ของตัวรีฟิลของไส้สารสานะคะนี่นะสารสาซิเล็กสารสามัลติใช้ไส้รีฟิลอันเดียวกันนะคะเป็นซองๆแบบนี้เขียนไว้เลยว่าสารสาแล้วก็เขียนไว้ด้วยนะเขาใจดีมากเลยเขียน for สารสาซิเล็กกับสารสามัลติแล้วก็เขียนขนาดไส้ไว้ด้วย 0.5 กับ 0. อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งแนนมีตัวอย่างแค่สีดำกับสีน้ำเงินเนาะเพราะว่าอย่างที่แนนบอกไว้คราวที่แล้วว่าตั้งแต่ต้นว่าแนนเวลาปากกาแดงแนนใช้พวกสารสาคลิปมากกว่าเพราะแนนใช้เยอะมากใช้ขีดเส้นใต้อะไรประมาณนี้ค่ะ ขีดเส้นใต้นะว่าเธอไม่รักเก่าไปไหมนะนั่นแหละ เล่นมุกคนเดียวเขินเหมือนกันนั้นเนี่ยแต่ถ้าไส้สารสาคริปคนละอันกันนะระวังเพราะไส้มันจะอ้วนกว่าเดี๋ยวแนนหมุนให้ดูเลยอันนี้เป็นไส้ลิมิเต็ดนะคะไส้มันจะอ้วนกว่าไส้สารสาไส้มันจะอ้วนนี่พรีฟิลเนาะสับสนไส้มันจะอ้วนกว่าไส้สารสาซีเล็กกับมัลติเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาซื้อก็น่าจะเอะใจเนาะว่าความอ้วนกับความผอมมันต่างกันเนาะประมาณนี้แหละค่ะเวลาเปลี่ยนไส้เราก็ดึง
แนนว่านะทุกยี่ห้อเหมือนกันแหละดึงออกมาแล้วก็ใส่ไส้ใหม่ให้มันลงเข้าไปในช่องของมันให้เรียบร้อยซึ่งเนี่ยเสียบให้เป็นเสียงดังกรึกนั่นแหละแล้วก็ปิดเข้าไปประมาณนี้ค่ะซึ่งสารสาซิเล็กกับสารสามัลติเนี่ยมันก็คืออันเดียวกันนี่แหละแต่มันเพิ่มดินสอกดเข้าไปนี่แหละค่ะจะแนะนำให้ดูอันนี้เป็นรุ่นธรรมดาเนาะเป็นหมึกไม่ใช่แบบว่าหมึกของ Toy Story นะนี่ค่ะอันเดียวกันเนาะหมึก Toy Story ก็คือมันก็คือหมึกสารสาแหละสีเดียวกันกับสีส้มก็สีส้มสารสาแหละแต่แค่มันเป็นลาย Toy Story ก็คือเขาจะทำปอกไซส์ออกมาแล้วก็จะเห็นว่าเป็นไส้น่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้ค่ะตามนี้เนาะเข้าใจคอนเซ็ปต์เนาะทุกคนว่ามันคือสารสานี่แหละแต่เพิ่มดินสอกดไปมันก็เลยกลายเป็นสารสามัลติเนาะแล้วก็คอนเซ็ปต์ก็คือหมึกให้เลือกเยอะมากแล้วก็มี 0.3 หัวนะหัวปากกา 0.3 0.4 0.5 แล้วก็มีหมึกหลายแบบอ่ะในมีตัวอย่างหมึกรุ่นเก่าให้ดูเลยอันนี้เป็นสมัยที่ยังเป็น pre-fill นะคะเก่ามากแล้วก็เป็นหมึกเป็นอะไรนะปากกาลูกลื่นที่ยังไม่ใช่หมึกเจลด้วยเนาะใช้กับ pre-fill ได้แต่ไม่มีขายแล้วล่ะแนนว่าตามนี้ค่ะแล้วก็มีตัวอย่างคอเลตโต้ถ้าไม่ได้สังเกตมันจะคล้ายๆกันแต่ก็ด้วยความที่มันเป็นซองเหมือนกันนี่แหละแต่คอเลตโต้เขาจะเปลี่ยนทั้งที่กดเลยนี่แหละค่ะก็มีที่กดมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาซื้อพวก limited edition อะไรพวกนี้ว่าจะเป็นปีกนางฟ้ามานี่แหละประมาณนี้ก็คือมันคล้ายกันแต่เขาก็เขียนให้ชัดเจนนะว่านี่คอเลตโต้นะอันนี้สารสานะเวลาเลือกก็จะมึนๆที่ร้านนิดนึงเพราะว่าสีใกล้เคียงกันมีเบบี้พิงค์มีพิงค์มีอะไรประมาณนี้แหละตามนี้ค่ะแต่ถ้าไส้ของยูนิสไตฟิตจะเป็นหลอดนะอันนี้ไม่สับสนเนาะนั่นแหละวันนี้คุยกันประมาณนี้ละกันเนาะค่ะแล้วก็เอาสรุปละกันเนาะสารสาพวกเนี้ยแนนซื้อเพราะปลอกซื้อเพราะลายมันน่ารักส่วนเรื่องสีไส้สีปากกาหรือว่าความลื่นของหมึกหรืออะไรพวกเนี้ยแนนไม่แคร์เพราะว่าแนนก็ใช้วาดรูปเล่นแนนใช้เขียนในไดอารี่อะนั่นสิลองเขียนในเมื่อกี้เขียนในโฮโบไปแล้วเนาะอันนี้ลองเขียนในโลบานดูดีกว่าแถมเมื่อกี้อันสีส้มเนาะเขียนคำว่า stationary cafe แล้วก็อโลบานสารสานี่ค่ะปกติแล้วก็ด้านหลังก็ซึมเนื่องด้วยความที่มันเป็นสีส้มด้วยนะก็ไม่ค่อยเห็นเนาะนี่แหละค่ะตามนี้เนาะวันนี้งั้นขอวันนี้ขอจบไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ดีอยากให้รีวิวอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยเนาะฟื้นจบไว้ตอนสุดท้ายนอนหนึ่งวันนี้สวัสดีค่ะ